สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาไปชมคร้านกคุ้มค่ะหรือว่านกคุ้มนั่นเองเขาบอกว่าคร้านกคุ้มเนี่ยเป็นไม้มงคลด้วยนะคะเขาว่าช่วยปกป้องคุ้มภัยอันตรายให้แก่ผู้ปลูกรวมถึงครอบครัวด้วยลักษณะนะคะจะเป็นไม้ล้มลุกหลายปีค่ะลำต้นเนี่ยก็จะเหนือดินแล้วก็จะมีลำต้นที่ค่อนข้างสั้นลำต้นใต้ดินก็จะเป็นเง่านะคะส่วนใบไปดูใบกันค่ะใบของเขาจะเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับกันเนี่ยมีประมาณ 1-3 ใบค่ะแผ่นใบจะมีลวดลายสีขาวเรียงยาวตามแบบแนวใบเลยค่ะคล้ายกับหางนกนั่นเองเขาก็เลยเรียกชื่อว่าขานกคุ้มนะคะหรือว่าว่านนกคุ้มตามภาพตามใบของเขาเลยค่ะมีดอกด้วยนะคะส่วนดอกเนี่ยจะออกดอกเป็นช่อค่ะหรือว่าดอกเดียวๆขึ้นมาเป็นหลายๆดอกนะคะตรงกลางระหว่างต้นดอกเนี่ยจะสีขาวอมม่วงรูปคล้ายถ้วยนะคะแล้วส่วนกลีบเลี้ยงโคเนี่ยก็จะเชื่อมติดกันเป็นหลอดปลายก็จะแยกเป็นแฉกด้านเดียวส่วนกลีบดอกโคนเชื่อมติดกันเนี่ยนะคะจะเป็นหลอดปลายแยกเป็น3แฉกด้วยกันค่ะจะเป็นรูปใบหอกนะคะส่วนกลีบปากเนี่ยนะคะจะเกิดจากเกสรเพศผู้ที่เป็นหมันเห็นไหมคะมาดูวิธีการปลูกกันค่ะวิธีการปลูกนะคะของคร้านกคุ้มนะคะเขาจะชอบดินร่วนปนทรายต้องการน้ำมากแล้วก็ชอบแดดจัดถึงแดดรำไรค่ะการขยายพันธุ์เราก็จะใช้วิธีการแยกหน่อค่ะถ้าสมมติว่ากอเขาเยอะๆเนี่ยเราสามารถที่จะขุดหน่อหรือว่ากองเขาเนี่ยออกมาแยกอีกได้นะคะการใช้ประโยชน์ของเขานี่จะปลูกประดับอาคารบ้านเรือนค่ะหรือว่าประดับสวนใส่กระถางก็ได้หรือว่าจะปลูกไว้ที่พื้นดินก็ได้นะคะตามสะดวกได้เลยเป็นยังไงบ้างคะสำหรับค้านกคุ้มหรือว่าว่านนกคุ้มค่ะปลูกไม่ยากเลยใช่ไหมแถมยังตามความเชื่อยังเป็นไม้มงคลด้วยเนาะถ้าชื่นชอบยังไงนะคะก็ฝากติดตามเราด้วยนะคะ365 day ค่ะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะกับความสุขปลูกต้นไม้สวัสดีค่ะ